สระบการเรียนรู้ใน EP ีที่17ดนี้นะครับวันนี้จะมาทบทวนเกี่ยวกับประเด็นในเรื่องราวของสงครามกับผลกระทบต่อราคาทองคำครับซึ่งอย่างที่ผมได้เคยแจ้งกับผู้ชมไปนั้นว่าเราได้เคยเรียนรู้เรื่องราวเหล่านี้กันไปในอะีพีก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่เพื่อเป็นการทบทวนนะครับเพราะว่ายังมีบางคนที่เขาไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมราคาทองมันถึงไม่เห็นจะปรับตัวสูงขึ้นเลยอ่ะทำความเข้าใจแบบนี้ครับ อันดับแรกเราจะต้องตั้งธงไว้ก่อนว่าข่าวอะไรก็ตามแต่ที่ตลาดไม่เคยรับรู้ไม่เคยรับทราบมาก่อนเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อราคาทองคาได้จะแรงหรือมากนั้นอขออภัยครับจะแรงหรือน้อยนั้นมันก็ต้องขึ้นอยู่กับเหตุการณ์นั้นๆด้วยครับแต่อะไรก็ตามที่ตลาดได้มีการรับรู้ไปแล้ว เกิดขึ้นอยู่ณปัจจุบันนี้แล้วราคาทองคําไม่จําเป็นต้องขาดรับนะครับอย่างเช่นวันเสารท์ที่ผ่านมาก็มีข่าวรายงานค่าว่าอิสราเอลโจมตีมัส,สยิดในกาซาเสียชีวิตโอ้ไม่ใช่จํานวนน้อยๆน,นะครับ24รายเลยผมถามกับนั้อทุดแบบนี้ให้เราลองคิดตามว่าสงครามระหว่างอิสราเอลกับทางฝั่งของฮามัสนั้นดําเนินการมานานหรือ,อยังครับ ใครที่คิดว่าดําเนินการมานานแล้วนั้นตัวช่วยผิดคําว่านานให้ผมหน่อยนะครับก็นั่นแหละครับเหตุการณ์มันดําเนินมานานแล้วและก็ยังคงดําเนินต่อต่อไปในพื้นที่บริเวณเดิมๆดังนั้นเหตุการณ์ดังกล่าวมันก็เลยไม่มีผลอะไรต่อราคาทองคําครับต่อให้ผู้เสียชีวิตจะไม่ใช่ยีิบสี่รายนะอาจจะเป็น240รายเลยก็ได้ทองคําวันจันทร์ก็ไม่จำเป็นต้องปรับตัวสูงขึ้นครับ จบไปหนึ่งข่าวอีข่าวนึงครับอุ้ยสรมรภูมิใหม่พี่เป่าในคุณอิสราเอลเดินหน้าทำหนุนทางตอนใต้ของกรุงเบรุตอย่างหนักกรุงเบรุตอยู่ไหนนะครับกรุงเบรุตอยู่ที่เลบานอนซึ่งได้รับครับว่าอิสราเอลกับเลบานอนเนี่ยเขาก็ทําสงครามกันอยู่แล้วและก็เป็นระยะเวลาหลายเดือนแล้วด้วยครับแล้วส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นการโจมตีกันแถวใดครับไหนอิสราเอลอิสราเอลอยู่นี่นะั่นถอดดูนะ นี่คืออิสราเอลครับและก็นี่ก็คือเลบานอนและก็นี่ก็เป็นเขตพื้นที่ทางตอนใต้นะครับเนื่องจาบริเวณแถวนี้เลยนี่เบรุตครับเป็นเมืองของทางเลบานอนเขาก็โจมตีกันเป็นเรื่องราวปกติอยู่แล้วดังนั้นต่อให้จะมีการทิ้งขีปนาวุธลูกใหญ่แค่ไหนก็ตามแต่ถ้ามันจะเป็นพื้นที่เดิมดม,มันจะมีผลกระทบต่อราคาทองไหมคําตอบก็คือไม่ครับไม่มีผลกระทบต่อราคาทองนะครับอะแล้วมาข่าวนี้กันบ้างน,นะคุณครับ เห็นคุณบอกว่า,อ,าอิสราเอลเนี่ยเข้าเตรียมโจมตีกลับไปยังอิหร่านถูกไหมใช่เลยครับนะถูกครับซึ่งแน่นอนว่ามันน่าจะเป็นสมรภูมิใหม่เอาอย่างนี้วันจันทร์ทองคําก็ต้องกระโดดกลับขึ้นสิครับเราก็ต้องมาคุยกันด้วยหลักเหตุละผลแล้วก็ดูก่อนว่าเมื่อข่าวมีการรายงานมาแบบนั้นครับมันเกิดขึ้นจริงแล้วหรือ,อยังต้องถามก่อน นี่ครับอย่งางหัวข้อข่าวภาพบอกว่าอิหร่านพีเพส for war หมายของว่าอิหร่านด้ก่มเตรียมความพร้อมเพื่อจะเข้าสู่สงครามแล้วครับผมถามกับผู้ชมแบบนี้ครับว่าเตรียมความพร้อมหรือว่าเตรียมขี่ปนาบุธจะสองพันหรือว่าสองหมื่นลูกอะไรก็ตามแต่นะถามกับทุกคนง่ายๆแบบนี้เลยว่าเขายิงกันแล้วหรือ,อยังครับหรือว่าแค่ขู่หรือว่า แค่สรุข่าวรายงานว่าทั้งสองฝ่ายมีการเตรียมความพร้อมแล้วคําตอบก็คือเมื่อเหตุการณ์ดังกล่าวมันยังไม่ได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทงด้านของพื้นฐานจริงก็พูดง่ายๆก็คือว่าทั้งสองฝ่ายนะมีการเตรียมตัวนะครับที่จะเข้าสู่สงครามจริงแต่ว่าเราก็ยังไม่ชัวร์เลยใครจะตอบได้ดจริงๆรว,ว่าเดี๋ยวอิวรักจะต้องยิงตอนนี้อิสราเอลจะต้องยิงตอนนี้จริงๆนะยังไม่มีใครตอบได้เพราะฉะนั้น เมื่อยังไม่มีใครตอบได้มันก็เป็นเพียงแค่ข่าวที่เราจะต้องเฝ้าระวังอย่างพี่รักุณบอกว่าแกมครับแค่เตรียมถูกต้องเลยครับเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเพียงแค่การเตรียมความพร้อมเราอยู่ในช่วงเฝ้าระวังดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับราคาทองคําก็คือหนึ่งทองคำนะฮะมันจะไม่บินไปไหนหรอกครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าไม่ใช่ทุกครั้งนะที่ว่าทองคําจะนิ่งแบบนี้บางครั้งก็ต้องเข้าใจครับว่าเมื่อมีการเตรียมตัวทองคําก็มีโอกาสจะปรับตัวขึ้นได้ เออนั่นน่ะสกุลค,ครับแล้วถ้าทองคําขึ้นได้นี่ผมควรจะทํายังไงครับควรจะบายตามไหมถ้าเป็นผมนะถ้าผมอ่านข่าวแล้วว่า,าเขาจะไปแค่การเตรียมความพร้อมอาจจะมีความรุนแรงชัดเจนถึงขั้นต้องยกเลิกเที่ยวบินเลยเพราะเสียงที่ว่าหีบนาวุฒิอิสราเอลจะมันลบที่อิหร่านนะก็ดูแล้วเหมือนกับจะมีเหตุมีผลอาจจะมีสงครามเกิดขึ้นจริงๆแต่เมื่อมีการเตรียมความพร้อมและราคาทองคำปรับตัวขึ้นผมจะเป็นคนนึงแล้วที่ไม่บายตามเอา้าทำไมคุครับเพราะว่า มันอยู่ในช่วงการเตรียมความพร้อมตลาดเขาค็เก่งกําไรกันว่ามันจะมีโอกาสเกิดสงครามท้องก็เลยบินขึ้นไปแต่สุดท้ายถ้าไม่ได้มีการยิงกันจริงๆนะครับคนที่ไหวตัวทันเก็บกําไรทันเนี่ยก็จะรอดตัวไปครับแต่คนที่เอ๊ะงงผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมนึกว่ามีจะมีสงครามผมก็เลยบายไว้สุดท้ายกราฟย่อลงมาจะเกิดอะไรขึ้นครับนักลงทุนก็จะทําการบายซ้าไปเรื่อยๆเลยเพราะคิดว่าเดี๋ยวยังไงน่าจะต้องมีการยิงกันจริงๆแน่ๆคุณครับแต่สุดท้าย ผ่านไปแล้วผ่านไปเล่าก็เหมือนจะยิงกันสักทีครับกาฟจะไปไหนรู้ไหมฮะจากที่เคยขยับปรับตัวขึ้นไปเขาจะย่อกลับลงมาณจุดจุดเดิมครับนั้นทุนนี่คือสิ่งที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นได้ดังนั้นนัทุกพอจะมองเห็นภาพหรือยังครับข่าวที่ยังไม่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานจริงหนุนทองคาขึ้นได้นะแต่ถ้าไม่เกิดจริงจริงมันจะร่วงกลับมาอยู่ณจุดๆดเดิมกับ2ไม่ไปไหนเลยครับอยู่กับที่ก็ได้พอจะเข้าใจถึงสาเหตุหรือยังครับว่า ทำไมเวลาบางทีมีข่าวสงครามแล้วทองคาไม่เห็นจะไปไหนเลยถ้าเกิดว่าใครเข้าใจแล้วนะครับรบก,กวนช่วยพิมพ์คาว่าเข้าใจให้ผมหน่อยนะครับมาดูอีกกรณีหนึ่งกันบ้างครับนะักทุนกับราคาน้ามันดิบเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องเฝ้าระวังและทําความเข้าใจจะเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ยกตัวอย่างได้ดีเลยแหละครับทางฝั่งของโกลแมนแสกคาดว่าอะไรคาดว่าราคาน้ำมันดิบจะพุ่งขึ้นได้นะหากเขาใช้คำว่าหากครับ หากอิสราเอลตอบโต้กลับอิหร่านด้วยการโจมตีแหล่งผลิตน้ำมันของอิหร่านครับราคาน้ำมันดิบจ,จะขึ้นหรือว่าลงนั้นก็จะขึ้นอยู่กับปริมาณการผลิตและก็ปริมาณความต้องการการใช้น้ำมันดิบครับดังนั้นถ้าสมมติว่าอิหร่านไม่สามารถผลิตน้ำมันไปได้สักช่วงระยะเวลาหนึ่งครับนักทูนครับราคาน้ำมันมันก็จะต้องปรับตัวสูงขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วก็คือ ปริมาณน้ํามันดิบในโลกเนี่ยมันจะลดน้อยลงครับแล้วหลังจากนั้นมันก็เลยปรับตัวสูงขึ้นแต่ก็อย่างที่ผมได้บอกไปว่าน้ํามันนะจะขึ้นจะลงมันจะขึ้นอยู่กับสปัจจัยเป็นหลักก็คือ1ทางฝั่งของผู้ผลิตกับ2ทางฝั่งของประเทศที่ต้องการใช้น้ํามันหรือว่าผู้บริโภคครับดังนั้นถ้าเกิดว่าทางฝั่งของผู้ผลิตผลิตน้อยลงราคาก็จะสูงขึ้นถ้าฝั่งของผู้ผลิตผลิตน้ํามันมากขึ้นราคาก็จะปรับตัวลง อันนี้ก็เป็นกลไกตลาดธรรมดาอยู่แล้วครับแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าราคาน้ำมันิปรับตัวสูงขึ้นจริงนะเพราะว่าอิหร่านเกิดอะไรครับอิหร่านผลิตน้ำมันไม่ได้ครับผมโดนโจมตีโรงกลั่นน้ำมันนะครับแต่ก็อย่างที่ผมได้อธิบายไปครับว่าหลายๆประเทศทั่วโลกนะฮะเขาก็สามารถที่จะผลิตน้ํามันได้เหมือนกันดังนั้นถ้าเขาผลิตน้ํามันกลับมาทดเชยจํานวนที่มันขาดหายไปกราฟมันจะเป็นแบบนี้เลยนะผู้ชมครับมันจะขึ้นแรงนะอันดับแรกเลยอิหร่านโดนโจมตีคลังน้ํามันสุดท้าย อ่าหายไปเท่าไหร่ครับตลาดประเมินสถานก,การณ์ก่อนคาดว่าวอิหร่านน่าจะผลิตน้ํามันไม่ได้นะประมาณสัก1ล้านบาริลต่อวันแต่สุดท้ายแล้วซาอุดิอาระเบียกับสหรัฐอารัเบเอเมิเรสซึ่งเป็นพี่ใหญ่ในโอเปกเออกมาบอกว่าไม่เป็นไรครับถ้าอิหร่านผลิตไม่ได้จริงทางฝั่งของเราเองก็ต้องการที่จะควบคุมราคาน้ํามันให้มีเสถียรภาพไม่อยากให้มันแพงเกินไปเดี๋ยวผมจะทาการเพิ่มกาลังการผลิตถ้ากลับมาที่จำนวนเท่ากันจากการขึ้นปุ๊บ เขาก็จะโย่กลับลงมาเลยนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวแบบนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดแบบมีเหตุและมีผลครับบางคนถ้าเกิดว่าตามไม่ทันนะฮะไม่รู้ว่าเขามีการผลิตเพื่อชดเชยกันเนี่ยการโย่ตัวใดๆก็ตามแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรครับก็โดยความที่ว่าเราเป็นสายเทคนิคอยู่แล้วเราเห็นว่ากราฟขยับปรับตัวขึ้นไปเทรนหน้าบายคุณย่อลงมาอย่างไรผมรับบายเพิ่มเรื่อยๆแน่นอนครับเราก็จะรับบายครับรับบายนะครับรับบายเพิ่อมอีรับไปเรื่อย แต่ถ้าเงนทุนรู้และตามข่าวทันว่าโอ้มันมีคนผลิตทดเชยมันก็เท่ากับว่าอะไรที่ป็นขาดหายไปเนี่ยมันก็กลับมาเป็นปกติแล้วดังนั้นเมื่อเหตุการณ์เข้าสู่สภาะปกติขึ้นจากตรงไหนเขาก็จะกลับลงไปในบริเวณใกล้เชกระโซนแถวนั้นแหละครับนี่ก็คือสิ่งที่เราต้องเฝ้าระวังนะถ้าไม่ใช่เหตุการณ์สงครามมันมีเหตุการณ์อื่นไหมคุณครับมีครับเรื่องของพายุเข,ข้าที่ทางฝั่งของทางตอนตกของอเมริกานะฮะ เขตกับโคสอไอต่างๆผู้นี้เดี๋ยวพายุชอบเข้าพอพายุจะเข้าแต่ละทีปุ๊บเขาก็จะหยุดการผลิตน้ํามันเป็นการชั่วคราวเพื่ออพยพคนก่อนเพราะมันมีความไม่ปลอดภัยครับหลังจากนั้นเมื่อหยุดการผลิตปุ๊บป,ปริมาณน้ํามันเป็นยังไงครับทุกคนครับปริมาณน้ํามันดิบก็จะลดน้อยลงมาเมื่อปริมาณลดลงราคานี่มันจะเป็นอย่างไรปรับตัวสูงขึ้นครับแต่ก็แน่นอนแหละครับเรื่องของธรรมชาตินั้นมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปพายุ ที่เคยก่อตัวเป็นระดับความรุนแรงเดี๋ยวมันก็จะมีเวลาที่จะสลายตัวไปครับนะถุกครับเมื่อพายุอ่อนกําลังลงเขาก็จะกลับไปเดินหน้าผลิตอีกครั้งหนึ่งเมื่อกลับไปเดินหน้าผลิตแล้วจะเกิดอะไรขึ้นครับจากราคาน้นันที่เคยปรับตัวสูงข,ขึ้นก็จะย่อตัวกลับลงมาครับทุกท่านพอจะเข้าใจไหมครับหลายๆสิ่งหลายอย่างนั้นเรื่องราวของข่าวสารจะต้องมีเหตุและมีผลมีปัจจัยเข้ามารองรับถ้าแต่ว่าใครเข้าใจ ในสิ่งที่ผมอธิบายไปนะครับรบก,กวนพินคำว่าเข้าใจให้ผมหน่อยนะครับส่วนใครที่มีคำถามถามมาได้เลยครับเมืุ่ดในตอนนี้ครับนี่ฮะอธิบายจบไปส,สั้นๆง่ายๆสรุปอีกครั้งหนึ่งเลยนะหลังจากนี้เวลาที่คุณผู้ชมทุกคนนะครับเจอข่าวสารที่เกี่ยวกับสงครามนะบางคนงหงิตเลยนะเนี่ยเห็นเพจนั้นหรือว่าเห็นสำนักข่าวนี้เนี่ยรายงานมาแล้วว่ามีข่าวสงครามผมก็ไปเผลอกดบายทองไว้เนี่ยแต่มันก็ไม่ขึ้นครับมันก็ปรับตัวลง หลังจากนี้ทุกคนคงจะเข้าใจแล้วว่าข่าวสงครามที่มีการรายงานมาเราจะไม่เอามาเป็นปัจจัยนะครับหรือว่าเหตุผลในการกดบายกับเราจริงๆนะถ้าเหตุการณ์นั้นไม่ได้เป็นเหตุการณ์ใหม่และก็ไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของตัวพื้นฐานจริงๆนะครับทุกคนอันนี้แจ้งเตือนไว้นะทุกคนที่อยู่กับผม300กว่าคนเนี่ยน่าจะเข้าใจแล้วล่ะสำหรับหลักการดูตรงนี้อ่อย่างนี้ครับมันมี รายงานมาไม่มดมีครับสงครามนะ่ยมีรายงานมาตลอดทั้งวันเลยนะทุดครับเชื่อผมเถอะแต่ผมเนี่ยไม่ค่อยสนใจอะไรเพราะอะไรครับนี่ครับอย่างนี้รายงานมา breaking r o b o t i alarms นะครับเร่ Bear as bombs begin to fall on h a f a israel อันนี้ก็คือเป็นการจ่อหัวที่ดูน่ากลัวนะนะฮะแจ้งเตือนละสงครามโลกครั้งที่สามันจะได้เกิดขึ้นนะเพราะว่ามีขีปนาวุธแลีมีบอมไปตกอยู่ในฮาฟา i อิสราเ แล้วยังไงต่อครับอิสราเอลก็อยู่ในพื้นที่เขตสงครามอยู่แล้วดังนั้นคุณจะจ่อหัวสงครามโลกครั้งที่สามแบบนี้ไม่ได้มีผลอะไรกับผมหรอกยังแน่ผมก็ไม่กดบายตามคำพูดของคุณอยู่แล้วนี่ครับต้องคุยกันแบบนี้เลยทุกท่านไหนเรื่องลวมาดูอีกหน่อยสิมีอะไรหรือเปล่านะครับนี้นี่อะไรยี่บสองนาทีที่แล้วในเกเบอรี่ทูไนท์ในกับคิสบอลลันช์ในกับไฟท์มิสไสลทากิจท้ายฟ้าอ๋อ ที่มาตกอยู่ที่ทางฝั่งของอิสราเอลนี่เป็นการยิงจากทางฝั่งของฮิสปานอลนี่เองแล้วก็มีผู้บาดเจ็บนะครับสิบรายเลยทีเดียวครับนั่นถุนครับแล้วก็มีหนึ่งคนที่ค่อนข้างการสาหัสเลยก็คือ Sirious Condition มีผลไหมฮะก็ไม่มีครับเพราะว่าอะไรครับมันก็นอยู่ในภาวะสงครามอยู่แล้วครับการบาดเจ็บล้มตายท่ามกลางสภาะสงครามหรือพื้นที่สงครามนั้นถือเป็นเรื่องปกติธรรมดามากๆเลยครับ ไหนมาดูซิแล้วนี่อะไรครนมมันเดทเจ็ดชั่วโมงที่แล้วอิหร่านไม่เอทจะไลค์กาซานะคับเบรุตนะครับอ่าแล้วก็เบรุตด้วยนะครับอิสราเอลดิเฟนด์มินิสเตอร์ก็คือรัฐมนตรีนะครับกระทรวงความมั่นคง,งของอิสราเอลออกมาบ่อนะฮะว่าอิหร่านนะครับกับทางฝั่งของเบรุตซึ่งก็คือเมืองในเลบานอนอาจจะมปจุดจบคล้ายๆกันกับกาซาออกมาคูดแบบนี้ออกมาครูแบบนี้ความหมายรุนแรงมากเลยทองบินไหมคําตอบก็คือไม่เพราะอะไรครับ ก็พูดก็พูดไปครับไม่ได้เกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงทางพื้นฐานอะไรไม่ได้มีการยิงกันหรือว่ารุนแรงชนิดที่ว่าหายไปทั้งประเทศเลยก็ไม่มีผลครับผมไหนดูสิโอเนียยาลายก็เนี่ยหกชั่วโมงที่แล้วนี่น่าสนใจโอ้มีการเคลื่อนนะครับเทุนครับเขาเรียกว่าอะไรนะครับรถบรรทุกขีปนาวุธนั่นเนี่ยยูร์ราบิกินส์นะครับ moving and deploying ballistic missiles ก็คือเป็นขีปนาวุธแบบทิ้งตัว launchers น,นะครับ across the country อ๋อก็มีการเคลื่อนนะครับผม ผมไม่แน่ใจว่าภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรนะทุกท่านครับตัวลันเชิฟก็คือตัวเป็นมัน,นจะเป็นรถที่ขนขีปนาวุธนั่นแหละแล้วก็เป็นรถปล่อยขีปนาวุธนั่นแหละครับอืมนะฮะมิสไซล์ฟอสซิลอาร์100%เลดี้อินออริจินส์นะครับ, regions, รบก็คือพร้อมและพร้อมสำหรับราการยิงมากๆเลยก็เหมือนเดิมครับข่าวเฝ้าระวังไม่ได้มีผลอะไรทั้งนั้นนะนี่อะไรครับรัสเซียทรานสเฟอร์นะครับอิสคันเดอร์มิสไซล์ถูกอิหร่าน ตัวน,นี้ผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นอะไรนะขอดูนิดนึงนะถ้าเป็นชื่อเกี่ยวกับอาวุธนี่ผมจะพูดตรงๆนะเบิรทกีผมก็ไม่รู้จักเป็นรำรนะเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะ These missiles นะครับ have been confirmed to have been delivered to Iran อ๋อโอเคโอเคเข้าใจละก็นะครับมันก็เป็นฐานยิงขีปนาวุธที่มีความสาม,มารถนะครับในการติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์ด้วย carrying nuclear w a r h e a d ตัวนี้คาดว่าจะส่งตรงไปถึงอิหร่านในวันนี้องคนี่งดูสิครับโอ้โห จากรักเสเซียนะส่งไปให้กับอิหรา่านติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์นี่ยิงกันแบบนี้นะครับทุกคนดูได้ดูคลิปวิดีโอนะปล่อยแบบนี้เลยพิวอูขึ้นไปอันนี้เราทําอะไรกันครับเนี่ยไม่ใช่เวลาเลยนะครับพี่นบบอกว่าครูคาลทัพผู้นำประเทศเสียชีวิตในช่วงสงครามอาจจะโดนมอบสังหารหรือโดนนิวเคลียร์แบบนี้มีผลไหมครับก็ต้องดูว่าผู้นำประเทศนั้นนะครับจะมีผลทําให้สงครามต้องยุติไหมถ้ายุติก็จะมีผลต่อทองครับแต่ถ้าเกิดไม่ยุติ เหมือนก่อนหน้านี้ครับใครนะนายกรัฐมนตรีของประเทศให้ตายเถอะครับคุณผู้ชมครับผมลืมแล้วประเทศอะไรนะพี่นกที่โดนสังหารไปนะครับในกาซาไหมไม่ใช่ในประเทศอะไรนะแต่มันมีเหตุการณ์ขั้นหนึ่งครับที่ผู้นําสําคัญโดนสังหารไปครับนักทุนครับแต่ก็เท่านั้นแหละครับถ้าสงครามยังคงดาเนินต่อไปก็ไม่มีผลอ่าอย่างเช่นล่าสุดครับทางฝั่งของเลบานอนหรือเปล่าน่าจะเป็นเลบานอนนะนักทุนครับ โอ้ใช่ใช่ผู้นาคนสมาร์ทโฟนเลนบาน,นอนครับโดนสังหารไปผู้นํากลุ่มอิสบล็อโอ้ใช่ผู้นํากลุ่มอิสบล็อโดนสังหารทองคาจะต้องร่วงเลยใช่ไหมคุณครับสงครามดำเนินต่อไหมครับทางฝั่งของกลุ่มฮิสบล็อออกมาบอกแล้วว่าสงครามนะฮะจะดําเนินต่อไปก็จบครับไม่มีผลอะไรต่อราคาทองคําเพราะฉะนั้นคีย์หลักสําคัญไม่ใช่อยู่ที่ตัวบุคคลแต่อยู่ที่สถานการณ์ตรงนั้นจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเลยหรือไม่แค่นี้เลยครับผมนะโอเคครับ ขอบพระคุณมากเลยในทุนก้าวสารี EP ที่17นี้ก็จบโรเบียเท่านี้นะครับการทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวของสงครามหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักทุทกคนจะมีความเข้าใจนะครับสอบถามเลยนะทุกท่านนะใครที่ใช้บริการโบรกเกอร์ XM อยู่แล้วอยากจะได้นะครับนักทุนครับในส่วนของการเทรดทุกครั้งและมันมีเงินคืนกลับมาให้ วันนี้เดี๋ยวผมมีวิธีมานําเสนอให้กับนักทุนวิธีการง่ายๆมากๆเลยครับทุกท่านครับที่เทรดแล้วต่อไปหลังนี้ทุกคนจะรับเงินคืนนะครับอันดับแรกครับนักทุนครับเราเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ XM ก่อนนะครับถ้านักทุนใช้มือถือก็สามารถนะครับผมทำได้ด้วยเช่นเดียวกันก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันของ XM นะแต่นี่ผมขอยกตัวอย่างเป็นหน้าเว็บไซต์ก่อนละกันเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็น่าจะสามารถเข้าได้อยู่แล้วอันดับแรก เข้าสู่ระบบสมาชิกใครที่ไม่มีบัญชีนะครับก็ไปกดปุ่มเขียวเปิดบัญชีให้เรียบร้อยวิธีการเปิดบัญชีนั้นหาดูได้จาก YouTube เลยนะครับมีเยอะแยะมากมาย สิ่งแราต้องทำก็คือกดล็อกอินเข้าสู่ระบบสมาชิกล็อกอินเข้าไปเลยครับนักชุนครับการที่เราจะเทรดแล้วได้รับรีเบทเงินคืนเนี่ยมันจะต้องจําเป็นมากๆเลยนะครับในการสร้างบัญชีใหม่เสริมขึ้นมาแล้วก็ใส่ตัวพาร์ทเนอร์โค้ดชื่อของผมเองเข้าไปเพราะว่าเป็นโปรเจกต์ที่ทําร่วมกันกับทาง XM กมครับมันจะเป็นสิทธิพิเศษที่มอบให้กับนักชุนได้เข้าไปที่บัญชีของฉันนะครับหลังจากนั้นนักชุนก็กดเปิดบัญชีเพิ่มเติมได้เลยใน แอปพลิเคชัน X สามารถทําได้นะหลังจากนั้นครับเลือกคาว่าบัญชีจริงนะเดี๋ยวผมจะซูมให้อ่ะตรงนี้ครับมาดูกันนี่เอาหน้าจอใหญ่ๆเปิดบัญชีจริงกดเข้าไป1ครั้งหลังจากนั้นครับนั่งจุนก็เลือกประเภทบัญชีได้เลยและต่างกันยังไงล่ะคะคุณสแตนดาร์ดสเปดทองคำเนียแพงหน่อยนะแต่สามารถรับโบนัส เอาเข้ามาเทรดได้เลยและโบนัสของ XM ซมดีๆหน่อยครับสามารถถูกลากได้ยกตัวอย่างเช่นเรามีทุนร้อยหนึ่งโบนัส100นังน 100, น่งจุดเทรดพลาดเงินทุนหมดแล้ว100โบนัสที่เหลือ100อยังสามารถใช้ในการแก้ตัวได้นะครับและข้อควรระวังก็คือเวลาถอนเงินเนี่ยโบนัสก็จะถูกหักออกไปด้วยนะตามอัตราส่วนครับและโบนัสถอนไม่ได้นะครับต้องแจ้งก่อนนะแล้วก็อีกประเภทหนึ่งคืออันตโลครับนัง่งจุดครับอันตโลเนี่ยสเปรดทองคําจะถูกและก็ ฟรีสวอปด้วยและข้อดีข้อเสียอีกอย่างละคุณครับอ่ะตัวสแตนดาดเลยนะครับจะได้รับรีเบทเงินคืนเยอะมาก7เหรียญต่อหลอดเลยถ้าสมมติเทรดหนึ่งหลอดในวันนี้วันพรุ่งนี้เงิน7เหรียญเข้าสู่กระเป๋าเราแน่แต่ ไม่ต้องตกใจนะผมให้ยกตัวอย่างไม่ได้ให้นักจูบไปเทรดหนึ่งหลอดนะส่วนอันตโลถ้าเทรดหนึ่งหลอดจะได้รับประมาณ3เหรียญครับนี่คือความต่างกันเลื่อนลงมาสักนิดหนึ่งนะครับนั่งจกกุดสเกตดีๆครับว่ามันจะมีตัวหนังสือที่เล็กมากเลยทั้งในมือถือเองและก็ในคอมพิวเตอร์ผมก็ไ่เข้าใจเหมือนกันทำไมตัวหนังสือมันเล็กขนาดนี้แต่มันจะเขียนว่าหากท่านมีรหัสพันธมิตรอยู่แล้วปรดบอนที่นี่ถ้าภาษาอังกฤษคือ Partner c o โค้นะครับตรงนี้สำคัญมากมันคือสิ่งที่จะทำให้นักทุนที่เทรดกับ XM นะครับสามารถรับโบนัสได้กดป้อนที่นี่จำตัวหนังสือที่ผมจะพิมพ์ต่อไปนี้ให้ดีๆครับซูมอีกนิดหนึ่งให้นังทุนได้เห็นชัดๆพิมพ์คำว่า Hey R U P A O คูเปา1 2 3แค่นี้จบครับและนักลงทุนก็จะได้รับรีเบทเงินคืนแล้วครับแค่นี้ครับใช่ครับจบแล้วครับแค่นี้เลยครับเพราะว่า เปิดบัญชีเพิ่มขึ้นมาแล้วก็เสริมรหัสพันธมิตรเข้าไปอย่าลืมติ๊กตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็กดดาเนินการต่อไปได้เลยไปตั้งพาสเวิร์ดอะไรกันให้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนักทุนจะเติมเงินจะโอนเงินเข้าไปเทรดในเลขบัญชีใหม่ก็สามารถทําได้แต่อย่าลืมตรวจสอบดีๆนะครับว่าเอ๊ะเลขบัญชีนี้ใช่ตัวใหม่ที่ฉันเพิ่งเปิดไปหรือเปล่ามันมีวิธีการตรวจสอบไหมมีสิครับวิธีการตรวจสอบง่ายมากโดยปกติเวลาน,นัทุนเปิดบัญชีใดๆก็ตามแต่นะครับ XM นั้นเขาจะมีเลขที่ ไม่ใช่มีเลขที่ครับเขาจะมีอีเมลส่งไปแจ้งกับนักถุนครับส่งไปแจ้งกับนักทุนว่าคุณเปิดบัญชีสําเร็จนะและถ้านักทุนนะครับจะได้รับรีเบทเงินคืนจะได้รับอีเมลอีกหนึ่งฉบับเขียนเป็นภาษาไทยว่าคุณได้เข้าร่วมโปรแกรมรีเบทอัตโนมัตินะครับ แค่นั้นจบแล้วกดดาเนินการกาต่อไปนี่คือวิธีการเทรดและขอรับเงินง่ายๆเลยแล้วพี่จะตรวจสอบยังไงครับคุณว่ามันมีเงินเข้าจริง,รงก็ไม่ยากครับวิธีการตรวจสอบว่ามีเงินเข้าไหมทําแบบนี้เลยนะนี่เลยครับนังชุดครับเวลาเราเข้ามาที่เมนูไม่ว่าจะเป็นในมือถือหรือว่าจะเป็นในหน้าเว็บไซต์นังชุดกดคาว่าเพิ่มเติมนะเห็นคาว่า my wallet ไปครับ my wallet อยู่ตรงนี้อ่ากดเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีเงินนะครับเด่งขึ้นมาอยู่ใน my wallet ของเราทุกๆวันก่อนเที่ยงครับแล้วเวลานังชุดจะถอน ต้องถอนกลับไปในบัญชีการเทรดของตัวเองก่อนนะเมื่อถอนเสร็จแล้วนะครับเราจะเอาเงินตัวนั้นไปเทรดต่อก็ได้หรือจะถอนออกมาเป็นเงินจริงๆเลยก็ได้เพราะว่านี่ไม่ใช่โบนัสเอ่อตัวเลขผมอาจจะน้อยหน่อยนะเพราะว่าผมเทรดน้อยครับแต่ถ้าเป็นคนนั้นจุดบางคนอย่างน้องสาวผมเทรดเยอะเขาจะได้รีเบทเงินคืนวันละประมาณ80เหรียญร้อยเหรียญเลยแต่ก็ต้องดูตามขนาดพอร์ตด้วยนะอ่ะโอเคครับฝากทุกคนไว้ได้ครับขอบคุณมากเลยครับผม